นั่นคืออะไรนั่นคืออะไรนี่คืออะไรกันครับสวัสดีครับวันนี้ลุงแมวก็อยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับในเชียงใหม่นะเป็นออกมาชานเมืองหน่อยนะครับก็บรรยากาศดีมากๆเห็นทุ่งนาด้วยนะเดี๋ยวลุงแมวจะอินเสิร์ตภาพนะครับก็นั่งในศาลาอากาศเย็นนะเห็นทุ่งนานะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็น่าจะได้ยินนะครับก็เป็นน้ำตกนะวันนี้ลุงแมววางแผนว่าจะมากินอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะทำการแกะตัว Nintendo Switch กล่องเหลืองด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็ซื้อมาน่าจะตั้งแต่แถวๆปลายเมษาแล้วมั้งกล่องเหลืองแบบนี้เลยนะครับสีเหลืองนะนี่นะครับเราเรียกกันว่าสีเหลืองนะซึ่งก็ตรงนะถ้าเราดูของตัวเนี่ยฮะของตัว Switch อ่ะเขาก็เรียกว่าเยลโล่เหมือนกันนะสีเหลืองนะครับถูกต้องแล้วนะโดยที่Sell and use in Malaysia นะก็คือใช้ที่มาเลเซียนะครับไม่ใช่เครื่องที่ขายในไทยแบบเครื่องก่อนหน้านี้นะที่มันจะมีคำว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันก็ยังบอกว่าตรงเนี้ยนะก็ยังบอกว่าสำหรับ Middle East นะครับ South East Asia แล้วก็เป็น Official Product แล้วก็มีมอก.ด้วยนี่มีตามอก.นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวเนี้ยก็น่าจะนำเข้ามาอย่างถูกต้องนะถ้าดูรอบๆกล่องนะครับก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนาะสวยมากนะครับสีเหลืองแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างก็จะเห็นตัวเครื่องเป็นสีเหลืองซึ่งอย่างที่เคยบอกว่าสำหรับลุงแมวเองจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้สะสมนะสีเนี้ยคงเป็นสีที่ไม่ได้คิดจะเลือกตั้งแต่ต้นนะครับมันดูแบบมันดูใช้คำว่าอะไรดีอาจจะไม่ได้เป็นเวลุงแมวเท่าไหร่นะมันดูสีสันสดใสไปหน่อยนะครับสำหรับลุงนะก็แต่เดี๋ยวลองดูกันเพราะว่าทุกครั้งที่เราเห็นอย่างเงี้ยกับ Nintendo Switch ว่าสีกล่องมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนที่เราคาดหวังไว้แต่พอเราแกะออกมาแล้วเฮ้ยสีมันเจ๋งกว่าที่เราคิดไว้ก็เป็นไปได้นะซื้อนะนี่ลุงแมวซื้อสะสมนะครับแต่ว่าเขาซื้อมาแล้วก็มากองไว้ก็แน่นอนสวิชก็เรียบง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรนะก็แกะมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องใช่ไหมแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เท่านั้นเองนะมีกล่องเก็บไว้สำคัญนะสำคัญถ้าใครสะสมก็สำคัญอยู่นี่คือสีเหลืองนะสีเหลืองเฮ้ยมีประเด็นอีกละมีประเด็นอีกละเฮ้ยมาอีกแล้วนี่นะแว็บแรกนะครับที่เราเห็นเธอนะก็รู้สึกเฮ้ยโอเคมากเลยเฮ้ยสวยคือมันเป็นขาวมันเป็นเหลืองแบบถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆเหลืองกล้วยหอมอ่ะแต่ว่ามันเป็นเหลืองกล้วยหอมแบบมีสีขาวปนด้วยนะครับก็สวยนะสวยนะแล้วพอตัวโลโก้ของ Switch มันเป็นสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวปุ่มต่างๆมันเป็นสีขาวนะครับมันก็สวยอยู่นะสวยอยู่ได้อยู่โอ้แล้วก็แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นเบสิกนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นี่สวยไหมดูไหมว่าสวยเลยนะใช้ได้เลยก็ขนาดเครื่องก็กระชับมือนะครับน้ำหนักเบานะเหมาะสำหรับการเอาไปทำงานนะหรือว่าพกไปที่ต่างๆนะครับในช่วงที่เราจะเลิกทำงานที่บ้านแล้วนะสวยครับสวยนี่สีสวยมากๆเลยโอเคเดี๋ยวก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นเบสิกนะครับที่ทุกท่านคงรู้อยู่แล้วแหละก็คืออันนี้อนาล็อกซ้ายใช่ไหมอนาล็อกขวานะครับสลับด้านกันเนอะอันนี้ดีแพดนะครับเอาไว้เลือกเมนูต่างๆนะแล้วก็ ABXY นะครับผมอันนี้ปุ่มโฮมนะอันนี้ปุ่มแคปเจอร์นะครับเอาไว้สำหรับ เล่นเกมนะอยากจะเอาไปอัดลง YouTube นะหรือว่าแบ่งปันเพื่อนๆก็สามารถใช้ปุ่มนี้ได้นะครับมีสวยเลยแล้วก็เท่าที่รู้มาเข้าใจนะบนนี้ก็คือระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้แล้วกันระบายความร้อนนะตรงนี้นะแล้วก็ข้างหลังนี่เข้าใจว่าเป็นลำโพงนะครับนี่นะตรงนี้เป็นลำโพงเนาะแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับเป็น USB-C เขาแถมมาให้แล้วนะเนี่ยเป็น USB-C นะครับเขาแถมมาให้อยู่แล้วเนี่ยสวยไหมอยู่ในมือนะน่ารักเลยนะนี่ถือมิเนียนสีมิเนียนชัดๆนะสะท้อนทุ่งนาอันสวยงามนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกันครั้งแรกนะมาเปิดไปด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกลุงแมวก็แกะออกมาสดๆเลยนะมาเราจะมาลุงแมวจะถอยไปก่อนให้พื้นที่นอนก่อนมาประมาณนี้นะครับประสบการณ์ครั้งแรก Nintendo Switch เปิดแล้วนี่อื้อหือก็ได้อยู่นะก็ถ้าฟังมันจะมีเพลงด้วยนะสวยไหม
รู้ไหมว่าสีสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นในจอกับภาพที่เห็นเนี่ยนะภาพที่เห็นในจอนะกับภาพที่เห็นด้วยตาจริงๆอ่ะใกล้เคียงกันนะมันจะเป็นอย่างที่บอกอ่ะคือคล้ายๆกับเป็นสีเหลืองนะปนกับขาวแต่มันจะมีความหมุนๆ นิดนึงนะครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความใสๆด้วยบอกไม่ถูกอ่ะต้องลองจับด้วยตัวเองดูนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากมันเจ๋งดีนี่ไม่ได้เอาเกมมาด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันเป็นบรรยากาศการมาเที่ยวนะครับนี่จะให้ดูทุ่งนาเห็นไหมนี่ก็เลยมาแกะไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเที่ยวเปล่าๆแล้วก็ดูแต่หน้าลุงแมวว่าจะเบื่อนะก็เอามีสวิชให้ดูแล้วก็พาเที่ยวนิดนึงร้านเขาชื่อว่าซูชิอิบิสึนะครับซูชิอิบิสึนะใครมาเชียงใหม่ก็มาเที่ยวกันได้นะมาบรรยากาศดีมากสวิชเอ้ยสวิชโอมโอมโอม